ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยซัดอดีตรองนายกรัฐมนตรีคบชู้ไล่บี้บิ๊กตู่หมอชลน่านเร่งตรวจสอบจากกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความชื่อดังออกมาตั้งประเด็นกล่าวอ้างมีอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นชู้กับภรรยาคนอื่นเบื้องต้นนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยได้โทรศัพท์สอบถามนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านปฏิเสธไม่ใช่แน่นอนให้ย้อนไปดูรายชื่อสมัยอดีตนายกทักษิณชินวัตรคนเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้อายุ73ปีอยู่ต่างประเทศคงไม่น่าใช่และคงไม่ใช่พลเอกชวลิตยงใจยุทธเพราะมีภรรยาใหม่แล้วขณะที่รองนายกคนอื่นที่อยู่ในรัฐบาลก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่อายุมากกว่า70ปีดูท่าทีจะไม่ไหวด้านนักข่าวกระซิบบอกบุคคลดังกล่าวที่ถูกกล่าวอ้างเป็นรองนายกใส่เสื้อสีแดงที่อาจจะใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยตนจึงติดต่อไปยังคนที่ให้ข้อมูลกับทนายตั้มได้ความว่าเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรื่องนี้คงต้องฝากสื่อให้ช่วยดูว่ามีใครบ้างลั่นนักการเมืองต้องมีจริยธรรมส่วนตัวไม่เข้าข้างพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้ารัฐบาลต้องจัดการอย่านิ่งเฉยและเรื่องนี้หมอชลน่านต้องเร่งตรวจสอบจริยธรรมเพราะทางพรรคมีคณะกรรมการจริยธรรมและบุคคลดังกล่าวใส่เสื้อสีแดงอายุไม่น่าเยอะแต่ประเด็นสำคัญคือไปยุ่งกับภรรยาชาวบ้านทำไม